นำผู้พาที่จะมาพาคิดนำ มันก็เลยไปต่อไม่ได้ในภายในนะเพราะตั้งแต่หมดพระศาสดาแล้วไม่จะว่าอะไรนะพระศาสดาเสด็จดับขันธะปรินิพพานนะก็ทิ้งไว้อยู่อย่างเดียวคือพระเจ้ากับพระธรรมในสายของพระพุทธศาสนาคือทิ้งคำว่าพระธรรมเอาไว้ในสายของศาสนาอื่นก็ทิ้งคำว่าพระเจ้าเอาไว้พระเจ้ามีพระนามอะไรที่ว่าพระเจ้าในชื่อเสียงที่เรียกขานกันพระเจ้าในภาษาของศาสนาคือพระธรรมพระเจ้าในศาสนาของคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาแต่ถ้าหากพระเจ้าของชาวมุสลิมก็พระละเหมือนภาษาเนี่ยภาษามันเป็นสื่อให้เข้าใจตามนั่นเองแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเพียวยิ่งกว่าภาษาไม่ใช่ภาษาไอ้ตัวไม่ใช่ภาษาเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ได้ทีนี้ถ้าไม่ใช่ภาษาเนี่ยมันก็ย้อนไปย้อนมามันทำให้มันผกผันจริงต้องยอมรับว่าผกผันจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องจำแนกให้ได้ก่อนเดี๋ยวว่าภาษาเนี่ยมันเป็นรหัสเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจถามว่าใครล่ะเป็นผู้นำภาษามาใช้ต้องพระศาสดาหนึ่งนั่นคือพระพุทธเจ้าพระเยซูเจ้าพระนบีมูฮัมมัดโอเคไหมครับถ้าเอาตามกรอบอ้างอิงอ้างถึง ก็สามพระองค์เนี่ยพอที่จะเด่นชัดกว่ามนุษยชาติใช้ภาษาครับก็ใช้ภาษาครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเรายึดภาษาเป็นหลักแปลว่ากลับมาไม่เรียบร้อยแล้วของตายคืออย่าให้ดิ้นตรงนี้นะพอทำมันไปดิ้นแล้วมันก็คือนิ่งเพราะในความนิ่งตอนนี้ทำอะไรก็ทำก็พยายามระลึกถึงสิ่งที่ว่านี่เอาไว้แล้วถึงจุดหนึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะพัฒนามนุษย์เราเนี่ยเข้าไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องอาศัยความนิ่งมันพูดง่ายนะที่ว่าโอ้ใช่มันพูดง่ายนะมันจะนิ่งยังไงอ่ะมันนิ่งมันคืออะไรใช่ไหมครับโอ้ยมันนิ่งกับไม่นิ่งอยู่ที่เดียวกันนะนิจจังกับอนิจจังที่เดียวกันนี่เนี่ยใช่ไหมครับจะให้ว่าไงต่อมันทูอินวันนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ง่ายครับยังดีนะอย่างนั้นสุดก็ยังมีคนมาพูดคุยภาษานี้ให้ขอให้คิดให้พิจารณาตามควรเกิดกรณีในท้องฟ้าก็จะเริ่มสว่างขึ้นถ้าดูแล้วเมื่อกี้นี่เสียจังหวะไม่ได้ออกไปเติมเชื้อเพลิงข้างในกระบวนไฟมันสูบบุหรี่ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงตามภาษาลุงออกไม่ได้พอเวลารถจอดที่สถานีก็ขย่อมลงไปเติมเชื้อเพลิงที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอยู่แทบจะทุกตู้เลยทุกโบกี้ใช่ไปไม่ทราบนะแล้วก็นั่งที่โบกี้เดียวสุดท้ายเดี๋ยวนี้โบกี้สุดท้ายไม่รู้กี่โบกี้13ครับ13ใช่หรอโอ้ยาเดี๋ยวลงไปประตูสุดท้ายมันจะมีกระจกให้เห็นลงไปมั้ยยังเนี่ยเหรอต้องมองวิวได้ไม่ได้อ๋อครับที่นี่มันเป็นที่สูบบุหรี่ได้มั้ยเห็นป้ายห้ามอยู่ออกไปสูบตรงนั้นเขาก็ถีบลงเขาก็ประตูบอกว่าไม่ได้นะนี่เป็นไรไปถึงไหนแล้วเคเนี่ย
ก็ความหมายภาษาของพระศาสดากับความหมายของปุถุชนมันคนละใช่ feeling คนละ feeling เลยคนละ feeling ใช่ก็ต้องพูดถึงว่า feeling ของพระศาสดาความหมายภาษาคือ feeling ของพระศาสดาความรู้สึกความนึกคิดความรู้สึกก่อนเกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อนความรู้สึกอันนี้มันอยู่ในกรอบของกายใจทั้งเองไงรู้สึกนึกคิดนึกคิดรู้สึกนึกคิดมันก็กลายเป็นว่ามันอยู่ที่กายกับใจกายคือความรู้สึกเช่นหนาวเย็นร้อนเนี่ยครับนึกคิดโอ้มันหนาวเพราะว่าอากาศใช่ไหมมันร้อนเพราะอากาศขึ้นกับอะไรขึ้นจากดวงอาทิตย์ก็เรื่องเหนือมันจะไปที่เย็นนี่เนี่ยก็มันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากดวงอาทิตย์เดี๋ยวนะดวงอาทิตย์มันหยุดเพราะว่ามันส่องแสงมันยังกลุ้งเนี่ยมันจะท้อนนี้ไปมุมตกถ้ามุมสะท้อนนะมันไม่ตั้งฉากนะครับดวงอาทิตย์ไม่ได้มีโอกาสตั้งฉากกับขั้วโลกใช่ใช่ไหมฮะมันก็เลย